อนนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่งาน Big Motor Sale 2016นะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้นะคะเป็นงานที่รวมเอายานยนต์ทุกชนิดมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะอ้อมก็มีภารกิจ1ภารกิจที่ใหญ่หลวงมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปตามหา1บูธค่ะซึ่งคอนเซ็ปต์สโลแกนของเขาเนี่ยก็คือทนนุ่มหนึบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าโปรดักต์ของบูธนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างตามอ้อมไปชมข้างในกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในไบเทคแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเฮ้ยเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วตะคุบเลยป่ะตะคุบเลยเดี๋ยวไม่นี่ก่อนชื่ออะไรเนี่ยเราอ่ะชื่อละปุ๋ยค่ะละปุ๋ยอยากจะรู้ว่ารู้จักทนนุ่มหนึบไหมทนนุ่มหนึบนุ่มหนึบใช่ไหมคะหนูว่าน่าจะเป็นซิลิโคนนะคะซิลิโคนข้างในข้างในค่ะข้างในมั้งคือวันนี้พี่มาทำงานเว้ยแล้วก็มาหาบูธหนึ่งคือทนนุ่มหนึบแต่หาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนุ่มหนึบหรอเพราะหนูได้ยินแว่วๆฝั่งหนูนะคะไกลไหมไม่ไกลนะคะใกล้ๆอ่ะบูธสีขาวขาวเขียวเหลืองอะค่ะแล้วมีตัวจิโก้ด้วยอ่ะจิโก้เอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงดีกว่านะคุณผู้ชมไปเราก็เริ่มรู้คร่าวๆแล้วนะคะว่าไอ้ทนนุ่มหนึบเนี่ยเขาบอกว่ามันมีจิ๊กโก้อยู่ด้วยในนั้นจิ๊กโก้คืออะไรไม่รู้อาจจะแบบนักเลงอยู่หน้าบูธแล้วก็บูธสีเขียวๆขาวๆเหลืองๆก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเจอหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันไม่ไกลตามไปดูไบเทคมันไม่ใช่แคบๆเลยนะให้มาเดินหาเนี่ยสนุกไหมเนี่ยคุณผู้ชมคะเราเจอเหยื่อแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปถามดีกว่าว่าไอ้ที่คำว่าทนนุ่มหนึบเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขารู้จักหรือเปล่าเดี๋ยวเดินเข้าไปหาดีกว่าน้องฟิล์มวันเรายังไงเรารู้จักกันอยู่แล้วอยากจะรู้ว่าวันนี้อ้อมมาหาไอ้ที่มันเป็นบูธเกี่ยวกับไอ้ทนนุ่มหนึบเดี๋ยวถามก่อนว่าทนนุ่มหนึบเนี่ยรู้จักหรือเปล่าคืออะไรทนแล้วก็นุ่มด้วยแล้วก็หนึบถ้าเราเทียบกับตัวเราสี่คนข้างในข้างนอกข้างในมันทนด้วยนุ่มด้วยแล้วก็หนึบด้วยอ่ะแล้ววันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยอ้อมจะมาหาเกี่ยวกับบูธหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับไอ้ติ่มซำหรือติ่มซำอะไรสักอย่างรู้ไหมอยู่ไหนอ๋อตรงนู้นเลยตรงนู้นข้ามไปได้ปะเลยห้องน้ำไปนู่นก็เหี่ยวปูนเลยนะไปด้วยกันไหมไปเองไปโอเคดูนเลยนะโอเคไปคุณผู้ชมทิ้งมันไปดีกว่าไปหาติ่มซำกันดีกว่าไปเมื่อกี้นะคะฟิล์มเนี่ยมันบอกว่าให้เดินมาตรงนี้พูดๆไกลพูดๆนะคะแล้วก็ยังหาไม่เจอแต่ตอนนี้เนี่ยมาเจอเพื่อนอีกคนนึงเจ๊ด้วยไม่รู้จักไอ้ลุงถามหน่อยว่ารู้หรือเปล่าว่าทนนุ่มหนึบคืออะไรซิลิโคนไงเนี่ยจับดูหนึบเลยหรือว่าตัวกูดีหรือว่าแบบความรักเนี่ยทนอยู่ได้ทนอย่าพูดถึงความรักทำไมเกลียดเต็มหน้ากูเลยทำลายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถามก่อนเพราะว่าวันนี้อ้อมมีภารกิจมาให้มาหาว่าไอ้บูททนนุ่มหนึบที่เขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนคุ้นหูคุ้นตาทนนุ่มหนึบหรอมันเป็นยังไงอะบอกพอบอกว่าแบบพอบอกสังเขตได้ไหมบอกลักษณะได้ไหมว่าปูไม่มีลักษณะแบบนี้ยางเยอะๆมันมียางเยอะๆมันอยู่แถวไหนยางเยอะๆหรอนี่ก็มียางอันนี้มียางป่ะไม่มียางใช่ไหมไม่มีที่เขาบอกว่ามันจะมีตัวแปลกประหลาดอยู่อ่ะอ๋อไอ้บูธเขียวๆเหลืองๆตรงนู้นป่ะที่มันมีตัวไอ้เนี่ยเก็งโกอ่ะตรงนู้นเหรอตรงนู้นนู่นอ๋อโอเคได้เรื่องแล้วได้เรื่องเดี๋ยวกลับมาหาแค่นี้ใช่ป่ะแค่นี้แหละหมดนาทีแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะไปคุณผู้ชมค่ะตามไปดูดีกว่าว่าจิโก้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนป้ายนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าบูธของยางทิมซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ายางตัวนี้เนี่ยมีรูปแบบที่แบบหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตามคอนเซ็ปต์ของเขาทนนุ่มหนึบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบูธดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะอันนี้ยางอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้ยางอันนี้ยางไม่ใช่ยางแล้วอันนี้อ่ะค
อันนี้ไม่ยางล่างพอเรามาเจอพิตตี้เนี่ยเราต้องถอดแว่นตาเพื่อที่เราจะได้แบบว่าดูเขาได้เต็มที่นะคะวันนี้เนี่ยพิตตี้คนแรกของเรานี่เลยแนะนำตัวเองเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุเป้นะคะบุเป้ลาเซซี่คลับ2016ค่ะถามดีกว่าว่าถ้าคิดถึงทนนุ่มหนึบเนี่ยเราจะคิดถึงอะไรตัวนุ่มเป็นคนทนด้วยเหรอทนด้วยทนด้วยทนได้ค่ะแล้วหนึบอ่ะหนึบก็ตัวหนึบหนักเนี่ยแบบว่าหนักเนื้อเต็มไปเต็มเหนียวหรือเปล่าหรืออะไรเหนียวหมดแล้วอ่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยปูแป้เป็นคนที่ชอบในเรื่องของขับขี่รถไหมชอบมากมากดูจากรอยแผลโชว์รอยแผลปากรอยแผลเอาไว้มีรอยแผลสวัสดีค่ะอุ้มอิ่มค่ะอุ้มอิ่มต้องถามว่าถ้าพูดถึงทนนุ่มหนึบเราจะนึกถึงอะไรทนนุ่มหนึบเหรอยางละกันนะวันนี้อยู่บูธยางเออแล้วถ้าพูดถึงทนนุ่มหนึบนึกถึงยางนึกถึงทิมซันมีอะไรที่เด่นสำคัญบ้างเด่นสำคัญเอางานนี้ก่อนงานนี้พิตตี้เด่นสุดจ้ะระหว่างพิตตี้กับยางอันไหนดอกเยอะกันอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วดอกยางเยอะสิดอกยางเยอะวันนี้ที่สำคัญเนี่ยพิตตี้สวยแล้วยางก็ยังมีหลายรูปหลายแบบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอางี้ดีกว่าแล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องยางแล้วทนนุ่มหนึบในที่นี้ของเราหมายถึงอะไรเกี่ยวกับตัวเองนิสัยมั้งอะไรงี้มั้งทนไม้ทนมือทนไม้ทนมือนุ่มไปหมดทั้งตัวเนิร์ดทำไมนุ่มไปหมดทั้งตัวนี่เป็นเด็กที่ไหนนะเด็กร้านลีเด็กร้านลีแล้วหนึบล่ะหนึบทนนุ่มไปแล้วหนึบล่ะอะไรหนึบดีอะไรหนึบดีที่รู้ๆกันอะไรวะเดินชมนะภายในบูธของทิมซันเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเราก็ได้ไปพูดคุยกับพิตตี้สาวสวยของทิมซันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับผู้บริหารของยางทิมซันกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมได้นั่งอยู่กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของทิมซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเฮียก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมครับผมชื่อณรงค์นะครับก็เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับของทิมซันไทยแลนด์ครับผมเฮียณรงค์ค่ะอ้อมอยากจะทราบเลยค่ะว่าทิมซันคืออะไรทิมซันก็เป็นผลิตภัณฑ์ยางนะครับยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใหม่นะครับก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากสักเท่าไหร่ในบ้านเราก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนี้เองนะครับแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ยางทิมซันนี่เองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าใช้ไม่ใช้ดีก็จะบอกต่อๆกันครับคุณน้องครับผมแล้วที่มาที่ไปของทิมซันคืออะไรมาจากไหนยางทิมซันเนี่ยเป็นยางที่นำเข้ามาทั้งหมดนะครับแล้วก็เราใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ขับขี่นะครับครับผมอย่างนั้นเนี่ยอ้อมเพิ่งจะทราบมาว่าคอนเซปต์ของทิมซันเนี่ยคืออะไรนะทนนุ่มหนึบแต่ว่าอ้อมไปถามพิตตี้มานะคะหลายๆท่านบอกว่าทนนุ่มหนึบคืออะไรอ้อมอยากรู้เขาจะบอกว่าเอ้ยเป็นซิลิโคนหรือเปล่าที่มันจะมาแบบติดหน้าอกคิดไปแบบต่างๆนานาเฮียลองขยายความในเรื่องของทนนุ่มหนึบให้ฟังหน่อยทนนุ่มหนึบนะครับโซลาแกนของทิมซันครับจริงๆแล้วครับคุณอ้อมครับทนนุ่มหนึบและประหยัดด้วยครับประหยัดด้วยครับนะฮะ
ในความทนเนี่ยเรามีครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเราเพพันยางของทีมซันนะครับทุกเส้นนะครับเราการันตีที่ 30,000 กิโลนี่คือเป็นอย่างน้อยนะครับในความนุ่มเนี่ยเราให้ความสมูทนะในการปล่อยเส้นจราจรนะครับหรือตกร่องน้ำหรือทางที่ขรุขระนะครับเราสามารถวิ่งได้เนียนเลยครับเหมือนกระดาษ A4 เลยครับ oh. ในความหนึบเนี่ยนะครับในการเข้าโค้งนะครับรถเราจะไม่เกิดอาการสไลด์เลยนะครับก็จะให้ความมั่นคงนะเวลาเข้านะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับประหยัดด้วยครับเนื่องจากยางทิมซันเนี่ย เราใช้ได้ทนกว่ายางทั่วไปในท้องตลาด 2-3 เท่านะครับนั่นหมายถึงว่าคุณมีเงินเนี่ยเก็บในกระเป๋าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ2นะครับยางของเราเนี่ยครับเวลาวิ่งเนี่ยเรามีความเสถียรของยางนะครับในเวลาเดียวกันอันนี้เนี่ยเราประหยัดน้ำมันด้วยครับเงินก็เต็มกระเป๋าอีกครับเนี่ยจะบอกว่าดูแลยางตลอดชีวิตของอายุการใช้ยางเลยใช่ไหมคะอายุของยางใช่ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจุดขายเนี่ยของแบรนด์อื่นนะครับอาจจะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยที่ว่าอาจจะมีใบรับประกันให้กี่หมื่นโลกี่หมื่นโลเนี่ยถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับยางบวมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเคลมให้ฟรีนะแต่ในส่วนของทีมซันเองนะครับเราไม่มีใบการันตีไม่มีใบการันตีไม่มีเลยครับแต่ว่าเรามีความรับผิดชอบครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อคุณใช้ยางทิมซันไปแล้วตลอดอายุการใช้งานของคุณเนี่ยนะยางทิมซันจะไม่เกิดอาการบวมแตกนะครับภายใต้แบรนด์ทิมซันเรารับผิดชอบเนี่ยตลอดเลยครับอายุการใช้งานนะครับครับผมค่ะหลังจากที่อ้อมเดินเข้ามาภายในบูธนะคะนี่เราจะสังเกตเห็นว่ามีเป็นเจ้าตัวมาสคอตตัวนี้ตัวนี้คือยังไงทำไมถึงต้องเลือกเจ้าตัวหนึบๆตัวนี้มาใช้ก็ในตัวเก็กโก้เนี่ยตุ๊กแกเนี่ยนะครับเนื่องจากตุ๊กแกเนี่ยมีความหนึบนะฮะเราเป็นแบรนด์เดียวในโลกนี้ด้วยนะครับที่กล้าใช้สัญลักษณ์เนี่ยมาสคอตเนี่ยเป็นตุ๊กแกครับเนื่องจากว่ายังทิมซันมั่นใจในความหนึบครับคุณผู้ชมค่ะและในช่วงนี้นะคะก็น่าจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของทิมซันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูกันดีกว่าว่าดีเทลยางของเขามีอะไรกันบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ